สวัสดีครับคุณผู้ชมผมเอกธนกรวงปัญญาคอนเทนต์ครีเอเตอร์การเมืองของ The Standard นะครับคุณผู้ชมครับกลับมาที่ศาลรัฐธรรมนูญนะครับนี่เป็นมติสดๆร้อนๆหลังจากศาลรัฐธรรมนูญมีการประชุมกันนะครับแล้วก็มีเพรสรีลีสซึ่งเป็นเอกสารทางการของศาลรัฐธรรมนูญแจ้งต่อสื่อมวลชนมาแล้วนะครับว่าคุณผู้ชมค่อยๆไปกับผมนะครับหลังจากก่อนหน้านี้มีรายงานข่าวออกไปหลายสำนักอันนี้ออฟฟิเชียลล่าสุดจากเอกสารที่ยืนยันก็คือศาลรัฐธรรมนูญนั้นมีคำสั่งให้รับคำร้องของฝ่ายค้านกรณียื่นตีความสถานะความเป็นนายกรัฐมนตรีของพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาว่าครบ8ปีแล้วหรือไม่ไว้พิจารณาอันนี้ประเด็นที่1 นะครับซึ่งมตินั้นเป็นมติเอกฉันท์นะครับอีกส่วนหนึ่งมีมติ 5-4 ให้พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาหยุดปฏิบัติหน้าที่นายกรัฐมนตรีจนกว่าจะมีคำวินิจฉัยจนกว่าจะมีคำวินิจฉัยหยุดปฏิบัติหน้าที่หยุดตั้งแต่วันไหนครับหยุดตั้งแต่24สิงหาคม2565ก็คือวันนี้เป็นต้นไปตามเอกสารเพรสรีลีสของสำนักงานศาลรัฐธรรมนูญที่แจ้งอย่างเป็นทางการมาแล้วนะครับคุณผู้ชมจะเกิดอะไรขึ้นหลังจากนี้อันนี้คือสเต็ปต่อไปที่น่าสนใจที่เราจะต้องมาคุยกันนะครับสเต็ปนี้ก็เป็นอันชัดเจนว่าพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาจะต้องหยุดปฏิบัติหน้าที่นายกรัฐมนตรีไปจนกว่าศาลจะมีคำวินิจฉัยซึ่งยังไม่รู้ว่าศาลจะมีคำวินิจฉัยเมื่อไหร่อย่างไรแต่แน่นอนหลังจากที่ส่งสำเนาคำร้องไปให้ผู้ถูกร้องนั่นก็คือพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาคือผู้ถูกร้องนะครับจะต้องแก้ข้อกล่าวหากลับมาจะต้องแก้ข้อกล่าวหากลับมานะครับภายในระยะเวลา15วันนับแต่วันที่ได้รับสำเนาคำร้องหมายถึงว่าถ้าวันนี้ศาลส่งคำร้องให้พลเอกประยุทธ์ไปเลยเพื่อให้แก้ข้อกล่าวหามาคุณผู้ชมก็นับไปอีก15วันวันนี้วันที่24สิงหาคมนับกับผมไปเลยนะครับ24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7ประมาณวันที่7กันยายนจะเป็นวันสุดท้ายของการที่ต้องส่งการแก้ข้อกล่าวหามาให้ศาลรัฐธรรมนูญหลังจากนั้นศาลรัฐธรรมนูญก็คงจะไปประชุมกันก็ไม่แน่ไม่นอนว่าภายในเดือนกันยายนนั้นอาจจะมีคำวินิจฉัยออกมาเพื่อที่จะบอกว่าสถานะความเป็นนายกรัฐมนตรีของพลเอกประยุทธ์จะสิ้นสุดโดยการนับ8ปีแบบฝ่ายค้านณปี57หรือไม่อย่างไรนะครับแล้วก็จะมีผลต่อทิศทางการเมืองต่อไปส่วนสเต็ปที่2นั้นการที่ศาลสั่งให้พลเอกประยุทธ์หยุดปฏิบัติหน้าที่นายกรัฐมนตรีก็จะออกได้2แบบนะครับแบบที่1เหมือนที่ดร.วิษณุเครืองามรองนายกรัฐมนตรีเคยกล่าวไว้ว่าตัวพลเอกประยุทธ์เองนั้นน่ะสามารถที่จะทําหน้าที่รักษาการต่อไปได้ในแง่ของการเป็นรักษาการนายกนะครับแต่ว่าในอีกสเต็ปนึงนั่นก็คือการให้พลเอกประวิตรวงสุวรรณซึ่งเป็นรองนายกรัฐมนตรีที่เป็นรองนายกรัฐมนตรีเบอร์2ในลำดับที่2ก็คือเป็นโปรโตคอลในการบริหารราชการแผ่นดินนั้นขึ้นมาเป็นปฏิบัติหน้าที่นายกแทนในช่วงที่พลเอกประยุทธ์ต้องหยุดปฏิบัติหน้าที่และรอคำวินิจฉัยจากศาลรัฐธรรมนูญนะครับก็ต้องติดตามกันต่อไปนะครับแต่ในขนาดเดียวกันนั้นสถานะของพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาไม่ได้เป็นแค่นายกรัฐมนตรีครับคุณผู้ชมพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานั้นมีสถานะเป็นนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมสิ่งที่เกิดขึ้นในวันนี้คือการยื่นให้ตรวจสอบสถานะความเป็นนายกแต่ไม่ได้ให้ตรวจสอบสถานะความเป็นรัฐมนตรีซึ่งความเป็นรัฐมนตรีของพลเอกประยุทธ์ในฐานะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมนั้นดร.วิษณุเครืองามเคยอธิบายต่อสื่อมวลชนไว้ว่าสามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ปกติในฐานะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมนะครับซึ่งถ้าคุณผู้ชมนึกภาพตามผมนะครับปกติการประชุมครม.เนี่ยคนที่เป็นหัวโต๊ะคือนายกรัฐมนตรีถูกต้องไหมครับซึ่งก็คือพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาแต่เมื่อถูกให้ยุติการปฏิบัติหน้าที่แล้วให้พลเอกประวิตรขึ้นมาเป็นปฏิบัติหน้าที่นายกแทนก็จะกลายเป็นพลเอกประวิตรอยู่หัวโต๊ะส่วนพลเอกประยุทธ์เข้าประชุมครม.ในฐานะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมก็จะมีภาพของความอธิบายแบบภาษาชาวบ้านก็คือพลเอกประยุทธ์ก็จะเป็นลูกน้องชั่วคราวของพลเอกประวิตรไปในเชิงของการทำหน้าที่เฉพาะการเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมครับนี่คือความเคลื่อนไหวทางการเมืองที่เป็น
จุดสำคัญนะครับผมเข้าใจว่านี่เป็นจุดพีคจุดประวัติศาสตร์สำคัญส่วนหนึ่งที่เกี่ยวเนื่องกับตัวพลเอกประยุทธ์เองความเคลื่อนไหวของพลเอกประยุทธ์ในวันนี้ชัดเจนครับว่าไม่ได้ออกมาปฏิบัติหน้าที่ที่ทำเนียบรัฐบาลแต่ว่าใช้วิธีการประชุมออนไลน์อยู่ที่บ้านพักในค่ายทหารกับอีกส่วนหนึ่งก็คือมอบหมายให้รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีคนอื่นๆปฏิบัติหน้าที่แทนก็ไม่แน่ใจว่าจะทราบสัญญาณอะไรมาก่อนร่วงหน้าหรือไม่หลายคนก็มีการวิเคราะห์กันว่าการสั่งให้ยุติการปฏิบัติหน้าที่ส่วนหนึ่งเหตุผลในทางการเมืองนะครับอันนี้เราไม่ก้าวล่วงเหตุผลในเชิงของข้อกฎหมายหรือศาลแต่เหตุผลในทางการเมืองส่วนหนึ่งก็มีผู้ตั้งข้อสังเกตเช่นเดียวกันว่าเพื่อลดแรงเสียดทานหรือลดกระแสทางการเมืองหรือไม่นะครับเพราะว่าให้หยุดปฏิบัติหน้าที่ไปก่อนส่วนผลของคำวินิจฉัยนั้นจะมีเมื่อไหร่อย่างไรก็มาลุ้นกันอีกทีนึงว่าจะหลุดจากเก้าอี้นายกรัฐมนตรีหรือไม่เพราะว่าในสถานการณ์ช่วงนี้ชัดเจนครับว่ามีกลุ่มผู้ชุมนุมมีสถานการณ์ความไม่แน่ไม่นอนในเชิงของการต้องการเสถียรภาพความชัดเจนในฐานะคนที่เป็นหัวหน้าครม.หรือผู้นำในอำนาจบริหารที่เป็น3อำนาจอธิปไตยของการปกครองประเทศเนี่ยครับก็จะได้มีความชัดเจนช่วงนี้ก็หยุดปฏิบัติหน้าที่ไปส่วนสถานการณ์ทางการเมืองอื่นๆก็ต้องติดตามนะครับเพราะว่าข้อเรียกร้องส่วนหนึ่งที่มีอยู่ก็คือต้องการให้พลเอกประยุทธ์นั้นพ้นจากเก้าอี้นายกรัฐมนตรีนะครับทั้งกลุ่มที่เคยต่อสู้เรียกร้องก่อนหน้านี้นักวิชาการรวมถึงบรรดานิสิตนักศึกษาที่ออกมาเคลื่อนไหวและภาคประชาชนที่มีการชุมนุมกันที่ลานคนเมืองบ้างชุมนุมกันที่ทำเนียบรัฐบาลไปแล้วบ้างนะครับเพราะนั้นตั้งแต่สัปดาห์หน้านะครับคุณผู้ชมหรือตั้งแต่วินาทีนี้วันพรุ่งนี้เป็นต้นไปหรือผมคิดว่าอาจจะต้องจับตาความเคลื่อนไหวของพลเอกประยุทธ์ในวันนี้ว่าจะมีการชี้แจงหรือมีเอกสารชี้แจงใดออกมาต่อสื่อมวลชนหรือมีคำสั่งใดออกมาในแง่ของการที่จะต้องปฏิบัติหน้าที่หรือทำหน้าที่ต่อไปหรือไม่อย่างไรนะครับเพราะฉะนั้น2557 24สิงหาคมปีที่แล้วหมุดหมายเริ่มต้นหลังการรัฐประหารเราได้นายกรัฐมนตรีที่ชื่อพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชา24สิงหาคม2565พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีถูกสั่งหยุดปฏิบัติหน้าที่นะครับแต่ว่าจะหลุดจากความเป็นนายกรัฐมนตรีหรือไม่ยังมี3ขยักให้ตัดสินว่าจะเริ่มต้นนับที่ไหน57ก็จะอยู่ถึงเฉพาะสิงหาคม65แต่ถ้านับ60วันที่รัฐธรรมนูญประกาศใช้จะไปหยุดที่ปี68แต่ถ้านับหลังจากเลือกตั้งและมีการโปรดเกล้าให้เป็นนายกสมัยที่2ปี62ก็จะไปยุติเอาปี70ถ้าไปยุติเอาปี70ผู้ชมครับลองค่อยๆช่วยผมนับนะครับเอา2557เนี่ยครับลบด้วย2570ชมครับเราจะมีนายกรัฐมนตรีที่ชื่อพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาเกือบ12ถึง13ปีในตำแหน่งเก้าอี้นายกนะครับหลายคนก็วิเคราะห์กันถึงเหตุปัจจัยในทางการเมืองรวมถึงความชัดเจนของการที่จะอยู่8ปีหรือไม่อยู่8ปีนั้นก็จะมีผลต่อการเลือกตั้งในอนาคตพรรคการเมืองที่ต้องการส่งชื่อพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาเป็นแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีในการเลือกตั้งรอบหน้าก็จะต้องตัดสินใจว่าจะเอาอย่างไรต่อถ้า8ปีสดใสก็อาจจะมีชื่อพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาได้รับการเสนอชื่อเป็นแคนดิเดตในบัญชีรายชื่อต่อไปนะครับแต่ถ้าคร่อมหมดสักปี68ก็ไม่แน่ไม่นอนแต่ถ้ายุติตั้งแต่24สิงหาคม565นี้ก็ถือว่าปิดฉากการเป็นนายกรัฐมนตรีของพลเอกประยุทธ์ทั้งนี้ทั้งนั้นก็จะต้องรอคำวินิจฉัยที่ชัดเจนจากศาลรัฐธรรมนูญที่จะกำหนดนัดวินิจฉัยกันอีกครั้งหนึ่งภายหลังจากที่พลเอกประยุทธ์ยื่นคำแก้ข้อกล่าวหาเข้ามาภายใน15วันนะครับและนี่คือความเคลื่อนไหวทั้งหมดนะครับประมวลเหตุการณ์บรรยากาศเรียกว่าสื่อมวลชนก่อนหน้านี้ก็เป็นอันตกเรียกว่าแตกตื่นกันอยู่เหมือนกันคุณผู้ชมเพราะว่ามันก็มีข่าวหลุดกันออกมาแล้วก็ค่อนข้างจะตรงกันอยู่แต่ในขณะเดียวกันผมอยู่ที่นี่ความเคลื่อนไหวที่ชัดเจนอย่างเป็นทางการนั้นก็คือสิ่งที่ผมรายงานให้คุณผู้ชมฟังทราบจากเอกสารของศาลอย่างเป็นทางการแล้วก็ได้รับการยืนยันเป็นลายลักษณ์อักษรเราก็รายงานอย่างชัวร์นะครับเอาชัวร์ไว้ก่อนก็ตรงไปตรงมาครับคุณผู้ชมแล้วหลังจากนี้มีเหตุการณ์ความเคลื่อนไหวอะไรที่ทำเนียบรัฐบาลหรือตัวพลเอกประยุทธ์เองว่าจะเอายังไงกับอนาคตทางการเมืองในช่วงที่ต้องอยู่ปฏิบัติหน้าที่นั้นเดอะสแตนดาร์ดก็จะรายงานให้คุณผู้ชมทราบทันทีนะครับเรามีทีมข่าวที่ไปเกาะติดอยู่ที่ส่วนของการเคลื่อนไหวชุมนุมแล้วก็ข้อมูลอื่นๆที่น่าสนใจก็ติดตามได้ทางเพจของเดอะสแตนดาร์ดครับขอบคุณผู้ชมที่ติดตามครับสวัสดีครับ